ดูต่อครับในเบรกที่4นะครับกับ My Love My Car นะครับวันนี้ฮะแชมป์ได้นั่งแบบสาวสวยนะครับโอ้ต้องบอกว่าไงเหี้ยเพราะโหมีตำแหน่งด้วยเป็นมิสแกรนด์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนามสกุลเองเลยครับสวัสดีค่ะชื่อปริมกลวันหลอดสันเทียมิสแกรนด์ชัยภูมิ2016ค่ะว้าว2016มิสแกรนด์ชัยภูมินั่นเองนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูง177ซมค่ะโอ้โหนี่นะฮะทีมงานเรานี่ตัวยังไม่ถึงจักรแลนด์ใช่ไหมครับผมร้อยแล้วคือปกติเป็นคนยังไงอ่ะชอบทานนมหรือว่าที่บ้านสูงอยู่แล้วที่บ้านสูงอยู่แล้วมากกว่าค่ะที่บ้านคือสูงในบ้านหรือเปล่าครับไม่ค่ะสูงพี่สาวก็สูงเท่าเท่าปริมเลยค่ะคุณพ่อก็สูง180ส่วนคุณแม่ก็168อากาศข้างบนสบายเวลาเดินคือไปไหนมาไหนเห็นง่ายค่ะเห็นง่ายมากครับมีตำแหน่งมิสแกรนด์ด้วยวันที่ไปประกวดมิสแกรนด์อันนี้คือที่ประกวดมาก่อนนะครับหรือว่าใช่ค่ะพี่สาวหนูเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014ค่ะคือของหนูเป็นมันเป็นปีแรกที่จัดเป็นทุกจังหวัดแล้วหนูเป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิแต่ว่าหนูเข้าถึง10คนสุดท้ายมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016ค่ะตื่นเต้นมากคือปริมเนี่ยไม่เคยประกวดนางงามเลยส่วนใหญ่จะรับงานเดินแบบถ่ายแบบอยู่แล้วแต่คือนางงามนี่คือก็แบบไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช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 ่ค่ะแล้วคือมีพี่เป็นเทรนเนอร์ให้ใช่ค่ะมีพี่สาวเป็นเทรนเนอร์ให้เลยโอเคโอเคนะครับแล้วเรามาพูดถึงไลฟ์สไตล์ก่อนบ้างละกันไลฟ์สไตล์ของปิมคนยังไงครับการแต่งตัวส่วนมากเวลาแบบแต่งตัวไปเจอเล่นหรืออะไรเงี้ยปกติแต่งตัวเป็นก็ผ้าใบกางเกงยีนเสื้อยืดปกติเป็นคนแบบแต่งสบายสบายง่ายๆเลยค่ะครับผมแล้วอย่างนี้คือเราต้องมีวิธีการดูแลออกกำลังกายเลยไหมเพราะว่าเราถ่ายแบบด้วยก็มีบ้างค่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ก็ถ้าสมมติว่าว่างเนี่ยก็จะออกบ้างครับงั้นเรามาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของการใช้รถกันบ้างปกติขับรถเองไหมครับปกติก็ขับบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพี่สาวขับมากกว่าแต่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในรถมากเวลาเดินทางไปเดินทางบ่อยอะไรแบบนี้เนาะแล้วเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบเราฝังใจในเวลาเราเดินทางแบบที่เนี่ยมีไหมเหตุการณ์ของหนูก็ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่จำฝังใจเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะค่ะก็จะมีแบบว่าแค่แบบชนเล็กน้อยแบบไม่ได้แบบขับมาเฉียวชนกันบ้างนิดหน่อยไม่ได้แบบว่าเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรก็เลยแบบไม่มีอะไรฝังใจแล้วก็คือช่วงนี้ก็คือพยายามยังไม่ขับรถใช่ค่ะยังไม่อยากขับแล้วคิดว่าถ้าสมมติเกิดดูจากลุคของเราเนี่ยถ้าสมมติเกิดเราแบบจะซื้อรถสักคันตัวเราต้องเหมาะกับรถประเภทไหนสำหรับหนูคิดว่าVolkswagen Beetle เนี่ยเหมาะกับตัวหนูเพราะว่าเป็นอารมณ์วินเทจคลาสสิกแสดงว่าเป็นผู้หญิงชอบสายวินเทจนิดนึงใช่ค่ะชอบมากแล้วก็เป็นรถที่หนูก็อยากได้เป็นรถในฝันใช่รถในฝันครับนั่นก็คือรถสไตล์ของน้องปริมนั่นเองแล้วถ้าสมมติเกิดว่านิยามรถกระบะปริมคิดว่ารถกระบะในความทรงจำของเราเนี่ยมันจะเป็นรถกระบะทรงยังไงอะไรแบบไหนเอาไว้ขนของใช้ทั่วไปขนของซื้อของปกติดูแบบว่าสมบุกสมบันนิดนึงใช่สมบุกสมบันปกติเป็นคนถ่ายรูปแฟชั่นถ่ายแฟชั่นหนังสืออยู่แล้วใช่ค่ะเคยมีบอกว่าต้องไปโพสต์คู่กับรถไหมครับคู่กับรถนี่คือแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่แบบเป็นถ่ายแบบเสื้อผ้ามากกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างความท้าทายให้นะครับด้วยการให้ปริมไปถ่ายคู่กับรถไฮลักซ์ลีโวกระบะดูนะครับคุณผู้ชมลองไปดูครับว่าออกมาจะเป็นยังไงครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกได้ไปถ่ายคู่กับไทยรัฐวีโวเมื่อกี้ได้ไปถ่ายรูปมาครับความคิดที่แบบว่าอยู่ในหัวแบบหายไปเลยอ่ะคือรถแบบคือทันสมัยมากเรียบหรูมากข้างในคือแบบชอบมากครับคือมันโอเคอ่ะพี่นั่งสบายทุกอย่างได้ฟิลมาขับเดี๋ยวให้ขับไปถ่ายแบบจริงเหรอให้หนูไปเลยป่ะเดี๋ยวส่งกุญแจให้เลยเราไปขับดูแล้วตอนนี้คือเราบินไปขับขี่หรือยังตอนนี้ก็มีแล้วค่ะมีแล้วแล้วตอนที่ไปสอบไปขับขี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่ะพี่เพราะว่าหนูแบบก็เรายังไม่เคยลองอ่ะแล้วก็กลัวว่าแบบ
นี่จะผ่านไหมเนี่ยคือด้วยความที่แบบกังวลความกังวลของแต่ละคนที่ว่าเวลาไปสอบไปขับขี่เนี่ยต้องแบบกลัวจะสอบข้อเขียนไม่ผ่านใช่ปฏิบัติไม่ผ่านจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแต่นี่คือผ่านเรียบร้อยผ่านแล้วครั้งแรกผ่านนะครั้งที่สองอ๋อโอเคมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติคือผู้หญิงส่วนมากจะตื่นเต้นเวลาไปขับถึงต่อให้ขับเก่งเพราะเป็นคนขับรถไม่ค่อยเก่งด้วยอ๋อก็เลยเลือกตัดสินใจให้พี่สาวขับให้ด้วยง่ายกว่าใช่สมมติเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเขาอยากไปประกวดประกวดเวทีอะไรแบบนี้เรามีวิธีการให้คำแนะนำเขายังไงบ้างอย่างแรกเลยหนูคิดว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเองครับคือถ้าสมมติว่าเราแบบอยากประกวดหรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างถ้าเรามีความมั่นใจถ้าเราแบบตั้งใจอย่างเงี้ยหนูว่าคิดว่าคือมันก็ทำให้เราแบบไปถึงฝันได้แล้วอ่ะคือทุกอย่างต้องมั่นใจจริงๆอ่ะพี่ถ้าไม่มั่นใจก็เพราะว่าทุกคนเขาจะมองเราแบบเป็นสายตาเดียวเราอยู่ในเวทีใช่ครับหนูทุกคนบอกว่าเอ้ยจะทำได้หรอนู่นนี่แต่พออยู่บนเวทีคือเราต้องเดี๋ยวโชว์มาโกออนแล้วคือเราต้องแบบต้องทำได้ต้องเต็มที่อ่าฮะใช่นั่นแหละก็คือเทคนิคนะฮะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่ดูอยู่นั่นเองนะครับงั้นให้ฟิล์มนิยามหน่อยละกันว่ารถในอีกสัก40ปีข้างหน้าฟิล์มอยากให้เป็นยังไง40ปีข้างหน้าหรอครับถ้าเป็นไปได้นะคะหนูอยากให้เป็นให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาขับบนรถอ่ะมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุอ่ะคือมันต้องมีแบบระบบป้องกันความปลอดภัยรอบข้างระบบเหมือนแบบพวกแม่เหล็กที่แบบว่ามันกำลังจะชนกันแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็แยกกันให้แบบว่าไม่ชนกันอ่ะมันจะได้แบบเป็นแม่เหล็กผลักกันออกใช่ใช่แม่เหล็กผลักกันถ้ามันเป็นไปได้นะแต่ว่าวันนั้นคือมีเรื่องฝังใจมันก็ทำให้เราจำมาแหละว่าแบบใช่ไหมไม่อยากให้เกิดหนูว่าแบบหนูจริงๆแล้วหนูว่าไม่เคยเจอกับตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าเวลาแบบเราขับไปแล้วเราเจอแบบรถมันชนกันอะไรอย่างเงี้ยดีงามเลยนะครับอ่ะโอเคครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ฟิล์มฝากผลงานกับคุณผู้ชมหน่อยละกันครับว่าติดตามผลงานฟิล์มได้ที่ไหนบ้างใน IG หรือใน Facebook อะไรยังไงบ้างค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานฟิล์มด้วยนะคะก็จะประกวดอะไรเนี่ยรอชมต่อไปนะคะว่าฟิล์มจะประกวดอะไรแล้วก็ติดตามใช่มีแน่นอนแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ฟิล์มด้วยนะคะครับผมค่ะฝากติดตามผลงานติดตามผลงานได้ที่ Facebook IG กอลาปริมค่ะ K O R P R I M ค่ะครับผมกอลาปริมนะคะถูกต้องนะครับผมยังไงติดตามกันได้นะครับวันนี้เรามีของรางวัลมอบให้นะครับเป็นของรางวัลนะฮะจาก Major Cineplex นั่นเองนะครับจะมีบัตรโยนโบแล้วก็ร้องคาราโอเกะไปร้องกับคุณกันดารนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ใจดีด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับ My Love My Car มาตลอดนะครับตั้งแต่ Toyota Hilux Vivo นะครับ Berman Finber ครับสมุนไพรสมัยพุงนะครับแล้วก็ Major Cineplex ครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับ Standby Me ครับร้านนี้ต้องลองมาสัมผัสดูนะครับที่ JJ Green แห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณฝันขอบคุณฟิล์มมากๆขอบคุณมากครับโอเคเจอกันใหม่ครับกับรายการ My Love My Car นะครับทุกวันเสาร์ 1:10 น.ครับทางช่อง Speed Channel นี้ครับไปก่อนสวัสดีครับ